คยทำมันได้เลยทุกครั้งที่เกิดอาการสับสนเหนื่อยท้อและทุกข์อยู่กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแต่จะมีสักกี่เรื่องที่เป็นเรื่องของเราเองคนในสังคมจำนวนไม่น้อยที่ต้องทนอยู่กับความคิดความรู้สึกของคนอื่นฉันเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นเช่นกันแต่พอมาถึงจุดหนึ่งฉันได้ลองกลับมามองหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัวฉันเองแล้วก็พบความจริงที่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นแค่การแบกรับความทุกข์ของคนอื่นเอาไว้หลังจากนั้นเป็นต้นมาฉันพยายามฟังและทำตามความคิดที่ฉันคิดว่ามันดีกับตัวฉันเองแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแค่บางครั้งเราทุกคนอาจจะต้องใช้เวลาค้นหาเส้นที่กันระหว่างคำว่าเห็นแก่ตัวและคำว่าใส่ใจดูแลตัวเองบ้างเท่านั้นเองฉันเชื่อว่าเมื่อเรามีความทุกข์หรือพบปัญหาและอุปสรรคในชีวิตหากเรามีความอดทนเข้มแข็งพอจะสามารถเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้และจะพบกับความสุขของชีวิตฉะนั้นเราจึงไม่ควรท้อแท้หมดกำลังใจหรือล้มเลิกความตั้งใจไปเสียก่อนขอให้เรามีความอดทนมานะพยายามและต่อสู้ไปให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าความพ่ายแพ้และอุปสรรคอาจจะบั่นทอนกำลังใจของเราไปบ้างแต่ก็คงไม่มีใครในโลกนี้หรอกค่ะที่จะพบกับความสำเร็จโดยไม่เคยพ่ายแพ้และไม่เคยพบอุปสรรคมาก่อนสวัสดีครับผมกิติพัฒน์อิทธิวัฒน์ปิญโญการที่คนเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นถือเป็นการมีน้ำใจของคนในสังคมบางคนอาจจะคิดว่าการกระทำเหล่านั้นถือเป็นการเสียเวลาที่สามารถทำสิ่งอื่นได้แต่แท้จริงแล้วนั้นจะมีสักกี่คนที่จะทราบว่าสิ่งที่เราได้รับจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นคือมิตรภาพที่ดีต่อกันซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในสังคมเกิดความอิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและอีกมากมายที่เราจะได้รับการช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะกับเพื่อนมนุษย์เราอาจจะช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนหรืออาจเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ได้เช่นกันหากมาคิดดูแล้วการสละเวลาอันเล็กน้อยของคุณอาจช่วยชีวิตหนึ่งได้เลยทีเดียวถ้ารู้ว่าตัวเองกำลังจะตายอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนทำวันนี้ให้ดีที่สุดคือทำวันที่เป็นอยู่ให้ดีที่สุดไม่อยากให้ทุกคนอ่ะไปนั่งนึกถึงอดีตเพราะอดีตคือสิ่งที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนคิดถึงว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงเพราะอนาคตคือสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้นาทีนี้ทุกคนรู้ว่าจะทำอะไรได้ก็อยากให้ทุกคนอ่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนจะเป็นปัญหาต่อสังคมถ้าเราทำดีทุกคนทำดีปัญหาในสังคมก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วคนเราทุกคนอ่ะมันก็ต้องตายกันทั้งนั้นถ้าวันนี้เราทำดีที่สุดไม่ว่าเราจะตายวันไหนอ่ะเราก็จะไม่เสียดายว่ายังไม่ได้ทำอันนู้นยังไม่ได้ทำอันนี้เพราะในทุกๆวันเราทำดีที่สุดแล้วถึงแม้มันจะดีได้แค่นี้ก็ตามเหล้าหรือสุราผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักคำนี้ดีแต่จะมีสักกี่คนครับที่จะรู้จักถึงประโยชน์และโทษของมันทุกคนรู้ไหมครับว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนคืออะไรแน่นอนครับเหล้าหรือสุรานั่นเองแต่ถึงรู้อย่างนั้นแล้วก็ยังมีผู้ขับขี่ยานพาหนะบางรายดื่มสุราแล้วยังมาขับยานพาหนะอีกผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าการดื่มสุรานั้นดื่มยังไงดื่มแล้วดียังไงมีผลเสียอย่างไรแต่ที่ผมอยากจะบอกคือ
ขอเถอะครับดื่มอย่าขับกลับแท็กซี่ดีกว่าครับ สมัยเด็กๆพ่อกับแม่จะคอยสอนฉันเสมอว่าเราจะต้องรู้จักเก็บออมเงินที่พ่อแม่ให้ไปกินโรงเรียนบ้างเผื่อในวันข้างหน้าเราจำเป็นที่จะต้องใช้เงินที่เราเก็บไว้แม่บอกฉันว่าการที่เราจะเก็บเงินใส่กระปุกออมสินนั้นมันมีหลักการเก็บก็คือถ้าได้เงินไปโรงเรียนวันละ10บาทเราจะต้องหยอดกระปุกออมสิน1บาทหรือพูดง่ายๆก็คือเก็บ 10% ของจำนวนเงินที่ได้ไปโรงเรียนและแม่ก็ยังพูดให้ฉันฟังอีกอย่างนึงว่าการที่เรารู้จักเก็บออมเงินนั้นมันจะสอนให้เราเป็นคนมัธยัสถ์รู้จักใช้การที่คนเราจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของเงินทองหรือของมีค่าที่เรามีมันขึ้นอยู่กับจิตใจของตนเองหากตนเองรู้จักพอเพียงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีไม่โลภมากจิตใจของเราก็จะถูกลดระดับขึ้นเพื่อพบความสุขสงบในชีวิตแค่นี้ก็เพียงพอแล้วดังคติที่ว่ารู้จักพอเพียงพอดีและพอมีพอกินจะมาหาเราเองพอเพียงคือใช้อย่างรู้จักพอและเห็นคุณค่าของมันพอดีคือคิดไตร่ตรองก่อนแล้วจึงใช้เพื่อไม่ให้ต่ำและสูงเกินไปพอมีคือผลที่เกิดขึ้นจากพอดีและพอกินคือผลที่เกิดขึ้นจากการพอเพียงของเราผมอยากบอกทุกคนว่าให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกันเอาไว้เพราะโลกเราขณะนี้เกิดวิกฤตมากมายซึ่งเราสามารถเห็นได้จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาดังเช่นเหตุการณ์สึนามิซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหวทำให้ผู้คนเสียชีวิตกันมากมายและอีกเหตุการณ์หนึ่งคือแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติทั้งหมดนี้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นเช่นมนุษย์ตัดต้นไม้ซึ่งจะทำให้ไม่มีสิ่งที่เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนจึงเกิดภาวะเรือนกระจกขึ้นถ้าทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยให้ไม่เกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นมาอีกและก็จะทำให้อากาศภายในโลกของเรากลับมาสดใสดังเดิมบางคนรู้ว่าเป็นโรคร้ายและใกล้จะตายอาจจะมีผู้คนไม่น้อยที่คิดท้อแท้และมีชีวิตอยู่ด้วยความสิ้นหวังแต่ถ้าเป็นตัวผมจะไม่ทางคิดกันอย่างแน่นอนแต่ทางตรงข้ามผมจะลุกขึ้นมาและลืมความเจ็บปวดไปให้หมดแล้วก็ออกมาทำตัวไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและครอบครัวให้มากที่สุดรวมไปถึงการช่วยชีวิตผู้ที่เดือดร้อนและผู้ที่ประสบการณ์ประสบภัยทางธรรมชาติสรุปก็คือคนเราเมื่อเกิดมาจงอย่าคิดว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่แต่จงคิดว่าเราจะอยู่ทำความดีได้ถึงเมื่อไหร่ต่างหากจึงถือว่าเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงสุดท้ายก็อยากขอให้คนให้น้ำพระเจ้าอยู่หัวเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต okay.